ดีค่ะช่องเกษตรครัวนะคะวันนี้จะพาไปเที่ยวสวนนะคะทางเข้าสวนโอ้ยไม่ใช่ทางเข้าสวนทางไปสวนนะคะในหมู่บ้านของฉันเนี่ยมันจะมีภูเขาแล้วก็ภูเขานี้ก็เป็นภูเขาเดียวกับเทือกเขาบรรทัดนะคะมันจะมีน้ำตกด้วยแต่ว่าเทือกเขานี้เขาเรียกว่าเทือกเขาแก้วนะคะมีน้ำตกโตนปลิวนะคะช่วงนี้เขางดอยู่นะคะแล้วก็ประเดี๋ยวสวนของดิฉันเนี่ยก็จะมีสายน้ำนะคะเป็นลำธารสวยมากที่ระหว่างทางก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านแล้วก็จะมีสวนยางที่นี่จะมีสวนยางเป็นหลักค่ะแล้วก็มีสวนผลไม้บ้างเล็กน้อยนะคะสวนปลาอีกนิดหน่อยอันเนี้ยสวนนี้เจ้านี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะคะทีนี้ถึงทางเข้าแล้วค่ะพูดนะมีหลายอย่างเลยนะคะในสวนนี้นะคะข้างสวนก็จะมีลำธารแบบนี้นะคะน้ำใสๆอันนี้แฟนมาซ่อมมอเตอร์นะคะน้ำนี้มาจากน้ำตกนะคะอันนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไหลแรงสักนิดหนึ่งนะคะนี่ถ้ามีเปรนะมาผูกเปรที่ใต้ร่มไม้นี้น้ำใสมากค่ะมันจะมีหินสวยๆนะคะตรงนี้หินเยอะปีหนึ่งก็จะมีลำธารที่เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วแต่ช่วงว่าบางครั้งน้ำก็จะเยอะมันก็จะกัดเซาะพื้นที่อันนี้สวนที่จริงแล้วตรงนั้นมุมนี้มันจะเป็นสวนนะแต่เนื่องจากเวลาฝนตกเนี่ยมันก็น้ำก็ซัดขึ้นไปบนสวนทำให้เนื้อที่พื้นสวนมันหายไปนะคะแล้วข้างบนก็จะมีหินเป็นต้นรองกองนิดๆนะคะทำรั้วเอาไว้เมื่อก่อนไม่เคยทำรั้วหรอกค่ะแต่ว่ามันมีโจรเยอะก็ทำรั้วกันไว้สักหน่อยก็ดีนะคะเนี่ยค่ะลำธารใส่น่านทำปิ้งย่างแล้วมานั่งเล่นกันริมคลองนะคะมันก็จะมีเนินตรงกลางค่ะน้ำก็จะแยกเป็นสองฝากฝั่งนะคะน้ำไม่ลึกค่ะบางจุดก็ลึกแล้วก็แค่เข่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่ตะตุ่มนะคะแต่น้ำจะไหลแรงนะคะน้ำไม่ขังนะคะนี่ค่ะฝั่งนี้ค่ะที่สวนก็ใช้น้ำจากลำธารนี้สูบขึ้นไปนะคะรดน้ำใช้รดน้ำในสวนฝนหยุดแล้วน้ำไม่ได้มานานแล้วค่ะในสวนเมื่อก่อนตอนเด็กๆมาบ่อยนะคะตอนที่พ่อยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีชีวิตอยู่เนี่ยเราก็จะมาในสวนกันนะคะแถวบ้านเขาจะเรียกว่าไปไหนโลมาจังหวะออกไปเมื่อก่อนลำคลองเนี้ยมันจะน้ำข้นช่วงประมาณ9 โมงเช้ามันจะข้นเนื่องจากว่าภูเขานี้ก็จะมีการทำเหมืองแร่ด้วยแต่ในนี้เขาเลิกกิจการแบบนั้นไปนานแล้วค่ะน้ำจะใสตลอดเลยนะคะในหมู่บ้านนี้ก็แค่ใช้น้ำจากน้ำตกแหล่งนี้แหละค่ะไปสูบใช้ในหมู่บ้านนะน้ำเต็มแล้วเราก็เห็นไหมคะมันจะมีน้ำขึ้นมาข้างบนนะคะเราใช้มือแตะดูได้นะเราก็พิสูจน์กันค่ะเอาสวิตช์มอเตอร์ขึ้นนะคะเดี๋ยวค่ะมันก็โอ้แรงมากค่ะเนี่ยสูบมาแบบนี้แล้วก็ปล่อยไปตามสายนะคะก็จะไปทั่วสวนนะคะอันนี้ตรงนี้ไว้สำหรับทดสอบนะคะตอนน้ำขึ้นนะคะนี่ค่ะสวนคุณพ่อคุณแม่สร้างไว้ให้ค่ะแต่ข้างบนนี้ก็จะเอารองกองออกหมดแล้วค่ะจะให้ไว้เฉพาะทุเรียนนะคะรองกองราคาตกต่ำมากค่ะใช้น้ำจากลำธารธรรมชาตินะคะขึ้นสวยเลยต้นนี้ต้นลองกองค่ะอันนี้ถนนในสวนนะคะอันนี้ต้นเงาะค่ะหมดผลไปแล้วช่วงนี้นี่สตอค่ะต้นจะประมาณนี้นะคะนี่ต้นละไมด้วยนะคะ
นี่ต้นทุเรียนต้นนี้ก็ขึ้นงามนะคะปลูกทดแทนแล้วทั้งนั้นนะคะต้นเก่าๆแก่ๆต้นสูงแบบนู่นนะคะนานแล้วค่ะนี่มีกระต๊อบเล็กๆโอ้แฟนว่ามีทุเรียนหลงๆอยู่สักลูกไหนยะบ้างอ๋อปลายนู้นด้วยในสวนนี้มีกล้วยไข่มีกล้วยน้ำว้าด้วยอันนี้ตรงนี้เป็นบ่อน้ำสตอเออมันจะมีเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรบางอ่ะเป็นช่อมันนะเป็นฝักมันเหรอใช่ไหมเป็นตุ่มๆอ่ะตอนเด็กๆเคยเอามาเล่นเหมือนทำเหมือนไมโครโฟนตัวนี้เขาพาไปเที่ยวบ้านหลายทีแล้วแต่มันชอบมาอยู่ในสวนมันชอบกินของสดเวลาเอาอะไรมาให้มันไม่ค่อยกินเมี้ยวเมี้ยวเมี้ยวแต่เวลาคนมาเนี่ยมันจะมาทุกครั้งเลยวันนี้ลืมพาอาหารมาให้ใช่ค่ะช่องเกษตรคู่ครัวนะคะวันนี้จะพามาตัดต้นตะไคร้หอมนะคะสังเกตว่าต้นตะไคร้หอมเนี่ยมันจะสูงลักษณะต้นมันจะสูงใหญ่แล้วก็ใบมันก็จะมีความคมกว่านะคะต้องใช้ถุงมือนะคะไม่งั้นมันจะบาดเอานะคะทีนี้เวลาเราตัดนะคะเราก็ใช้มีดเล่มเล็กๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแล้วก็เอากลับไปปลูกที่บ้านนะคะเราก็ต้องแซะให้มันถึงเหง้านะคะแบบนี้ค่ะยากนะคะมันแข็งถ้าจะเอาไปใส่ในรถเขาก็ใส่ทั้งหั่นเป็นท่อนเล็กๆแล้วไปใส่ในถุงเป็นผ้าแก้วแล้วใส่ในรถมันจะหอมแล้วก็ผสมใบเตยด้วยแต่ถ้าเราจะไปชงน้ำดื่มเนี่ยเราก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็ใส่ในน้ำร้อนนะคะผสมกับใบเตยหอมค่ะเป็นเอกลักษณ์นะคะมาดูวิธีการกันนะคะเมื่อเราได้ตะไคร้หอมมาแบบนี้แล้วนะคะวิธีการก็คล้ายๆกับการปลูกตะไคร้แกงนะคะอันนี้เราก็ตัดออกเสียนะคะอันนี้ก็ตัดออกแค่สักประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดออกใช้กรรไกรตัดทั้ง3ต้นเลยส่วนตรงนี้เอาไปทำอะไรได้บ้างสำหรับตะไคร้หอมเราก็ใช้กรรไกรนี้ก็ได้นะคะหรือกรรไกรนี้ก็ได้นะคะเราก็ตัดนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆเมื่อวานตัดแบบนี้นะตัดตั้งไว้แล้วให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะถ้าแบบสดเนี่ยเราเอาไปใส่ในรถก็ได้นะคะถ้าทั้งสดเนี่ยเพิ่มใบเตยหอมลงไปหน่อยนะคะเอาไปใส่ในรถแทนน้ำยาดับกลิ่นอับในรถได้หรือนะคะบางคนเขาก็เอาไปวางในห้องนอนก็ได้นะคะช่วยให้หลับสบายนะคะในตอนกลางคืนนะคะหรือถ้าเราชอบดื่มน้ำร้อนเนี่ยตากอันนี้ให้แห้งตะไคร้หอมเนี่ยตากให้แห้งนะคะช่วงนี้แดดแรงก็ตากให้แห้งแล้วก็เอาใบเตยหอมด้วยเสร็จแล้วก็ชงกับน้ำร้อนได้นะพอแห้งแล้วก็ใส่น้ำร้อนแล้วก็ใส่ชาเขาก็ทำขายอยู่นะชาใบเตยกับตัวนี้มีอะไรนิดๆนะคะลักษณะต้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันมีความหอมนะเพิ่มใบเตยหอมสักหน่อยนึงก็โอเคเลยถ้าใส่ในรถเอาไปใส่ในถุงแก้วใสๆนะคะแล้วแขวนไว้ในรถหอมมากหรือใส่ในตู้เสื้อผ้าก็ยังได้นะคะเห็นไหมเวลาเราเข้าไปในสปาเนี่ยมันจะมีกลิ่นใบเตยหอมกลิ่นใบเตยนะกลิ่นหอมละมุนทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะส่วนตรงนี้มันนะคะทำยังไงคะเราจะขยายพันธุ์ได้เวลาเราตัดมาเมื่อวานเนี่ยมันติดอันนี้เนี่ยปกอันนี้เอาตรงนี้ออกนิดนึงให้มันเห็นเง่ามันนะคะเห็นเง่าอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ
ให้มันเห็นเงามันให้เห็นเงาแข็งๆมาอันนี้รอยแตกนิดนึงก็น่าจะงอกอยู่นะคะลองแช่ดูอันนี้แต่งตัดตกสักนิดดีกว่าสามหัวนะคะสามต้นนะคะเสร็จแล้วก็เอามาแช่ลงในน้ำนะคะอันนี้วันก่อนแช่ไว้ลองแช่ไว้ก่อนล่วงหน้าเห็นไหมคะมันมีรากงอกแล้วนะคะเอามาปลูกใกล้บ้านจะได้เก็บใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะคะแช่เอาไว้มาดูกันสามวันนะคะว่าจะงอกรากไหมนะคะเราจะแนะนำวิธีปลูกให้ดูแช่ตะไคร้หอมไว้นะคะงอกแล้วค่ะงอกหมดทุกต้นเลยนะคะวันนี้จะมาแนะนำวิธีปลูกต่อนะคะที่แช่ไว้นะคะงอกหมดเลยค่ะอันนี้ประมาณ 7-8 ต้นนะคะอันนี้สามารถแยกได้2กระถางนะคะก่อนที่เราจะปลูกลงดินเราก็รดน้ำก่อนนะคะอันนี้เป็นดินที่ผสมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เหมือนดินปลูกทั่วไปนะคะรดน้ำดินที่ผสมตั้งไว้เนี่ยก็จะมีขี้วัวด้วยแล้วก็มีขี้ไก่อัดเม็ดด้วยนะคะอันนี้ขี้ไก่อัดเม็ดนะเพราะโดนน้ำมันก็แตกนะคะขี้ไก่ที่ใช้ขี้ไก่เม็ดเนี่ยก็เพราะว่าขี้ไก่อัดเม็ดเนี่ยมันผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วนะคะทีนี้ก็มีแกรบแล้วก็มีดินธรรมดาหรือว่าดินร่วนนะคะแล้วก็ดินผสมแล้วมีขี้วัวด้วยนะคะทีนี้กระถางนี้คิดว่าจะปลูกสัก4ต้นพอนะคะแล้วก็ทำหลุมลงไปไม่ต้องลึกนะคะสัก4จุดบนกระถางอันนี้ปลูกให้ห่างๆกันนะคะวางลงไปค่ะไม่ต้องกลัวว่ารากจะหักนะคะวางไปธรรมดาเนี่ยค่ะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาเองนะคะไม่ต้องลึกแช่ไว้3วันเนี่ยก็งอกแล้วแต่อันนี้มากกว่า3วันแล้วยังไม่มีเวลาได้ปลูกนะคะไม่ตายค่ะตะไคร้ปลูกง่ายมากตะไคร้เนี่ยมันจะมีน้ำมันหอมระเหยนะคะช่วยให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็บางคนก็เอาไปทำไล่ยุงไล่แมลงได้ด้วยนะคะปลูกเสร็จก็รดน้ำซ้ำอีกครั้งนะคะแล้วก็วางในที่แสงลำไกลก่อนนะคะพอติดต้นแล้วค่อยเอาวางให้โดนแดด 80% ของวันนะคะแค่นี้ค่ะง่ายๆค่ะอันนี้ปลูกเสร็จอันนี้เป็นตะไคร้แกงนะคะปลูกตั้งไว้เมื่อวันก่อนเนี่ยงอกแล้วนะคะก็ที่เหลืออีก4ต้นเนี่ยก็เอาไปปลูกอีกสักกระถางนะคะผักสวนครัวนี่ปลูกไว้อย่างละ1กระถาง2กระถางก็โอเคแล้วนะนี่ส่วนตัวเลยตั้งใจว่าจะปลูกไว้อย่างละ2กระถางนะคะพอกระถางอีกกระถางนึงเริ่มหมดก็จะขยายพันธุ์ต่ออีกนะคะค่ะสวัสดีค่ะ